ค่ะยินดีต้อนรับสู่ Earthy Review นะคะวันนี้มาในลุคชุดนอนนะคะก็อาจจะดูแปลกตานิดนึงนะคะวันนี้เนี่ย Earthy Review นะคะจะมารีวิวสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดในช่วงนี้ของชีวิตนะคะจะแอบบอกนิดนึงว่าตอนนี้ติดโควิดอยู่นะคะแล้วก็กักตัวอยู่แล้วก็นอนเยอะมากๆนะคะก็เลยคิดว่าไหนๆนอนเยอะขนาดนี้นะคะเรามาทำรีวิวฟูกันดีกว่านะคะตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าห้องเราดูแปลกตามากๆใช่ปะเพราะว่าไม่มีเตียงค่ะมินิมอลสุดอะไรสุดนะคะเราเกิดความปวดหลังนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปวดหลังมากๆแล้วก็พยายามรีเสิร์ชเยอะมากๆว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนการนอนของเราได้ยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือโมจิฟูตองนะคะคล้ายๆกับเวลาที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไปเที่ยวเรียวกังเขาก็จะมีฟูตองให้เรานอนแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คืออิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยเราอ่ะดีใจมากๆเลยที่เจอสิ่งนี้นะคะในอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบอยากหาอะไรที่มันเรียบง่ายแหละเพราะว่าชีวิตมันยุ่งเหยิงเหลือเกินนะคะลักษณะของฟูตองก็คือเราสามารถพับเก็บได้พับเป็น3ส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถวางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องได้แบบนี้เลยค่ะทำให้เกิดพื้นที่ใช้สอยเพิ่มนะคะสิ่งที่เจ๋งเกี่ยวกับฟูกอันนี้นะคะก็คือเขาสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะนอนด้านนุ่มหรือว่าด้านแน่นนะคะปกติแล้วเราจะนอนด้านนุ่มนะคะชอบอะไรนุ่มๆค่ะเขาบอกว่าที่น้องโมจิฟูตองเนี่ยสามารถแบบสลับฝั่งได้นะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะแบบมี5เลเยอร์นะคะที่ซ้อนกันอยู่นะคะก็คือจะมีชั้นบนสุดนะคะเป็นวูลเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะเป็นชาโคลเป็นเมมโมรี่โฟมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นโมจิคอค่ะตอนที่เราไปดูที่โชว์รูมนะคะเขาก็จะมีตัวตัดมาให้ดูเลยว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งมันเจ๋งมากนะคะเราจะเห็นตัวโมจิคอเนี่ยมันจะเป็นโพลีเอสเตอร์แนวตั้งนะคะซึ่งทำให้แบบมันนุ่มนะแล้วมันก็แน่นแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ยวบจนเกินไปด้วยค่ะความรู้สึกคร่าวๆนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังคือตัวเราเนี่ยก็นอนโมจิฟูตองมาประมาณ8เดือนแล้วเนาะอย่างแรกที่ชอบเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้จะแปลกหน่อยแต่รู้สึกว่าชอบที่ตัวเองอ่ะอยู่ติดกับพื้นรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างบอกไม่ถูกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบความชอบส่วนตัวอย่างที่2นะคะรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาสบายขึ้นไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบยวบไปกับเตียงหรือว่ารู้สึกว่าแข็งเกินไปนะคะอย่างที่3นะคะรู้สึกว่าการที่น้องเขาพับได้เนี่ยก็คือเจ๋งมากๆเพราะว่าเราอะแบบบ้านเต็มไปด้วยของนะคะแล้วก็บางทีเราก็ต้องใช้พื้นที่เราสามารถแบบเนี่ยเรากักตัวใช่ไหมเราก็คือใช้ห้องนอนเนี่ยเป็นได้หลายอย่างมากๆนะคะกินข้าวก็ได้หรือแบบว่าจะออกกำลังกายก็ได้นะคะจะเต้น TikTok ก็ได้นะคะก็คือรู้สึกว่าการที่เราแบบมีช้อยส์ในการได้พื้นที่เพิ่มเนี่ยมันแบบเจ๋งมากๆในบ้านเราที่ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือชอบที่น้องโมจิฟูตองนะคะคือสามารถลากไปไหนก็ได้ค่ะมันจะมีอาทิตย์นึงที่แอร์เราเสียแล้วก็แบบลากน้องฟูกเนี่ยไปนอนในห้องอัดเลยนะคะก็คือเงียบมากก็คือสามารถลากไปไหนก็ได้นะคะซึ่งรู้สึกว่าเจ๋งดีถ้าสมมติว่าเราต้องแบบเดินทางไปต่างจังหวัดหรือแบบว่าอยากจะแบบยัดขึ้นรถอะไรเงี้ยก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายแบบผู้หญิงคนเดียวไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยอะไรเลยค่ะถ้าสำหรับใครๆที่ดูอยู่นะคะรู้สึกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันไม่เลอะหรอกนะคะจริงๆเขาจะมากับน้องหลอกแบบนี้นะคะแล้วก็คือสวมเข้าไปเลยฟลึบนะคะก็คือจะกันความเลอะทุกอย่างแล้วเวลาที่เราซักเนี่ยมันก็จะซักแค่ตัวนี้นะคะคือเราก็เปลี่ยนมี2อันแล้วก็เปลี่ยนกันสลับ1 2 1 2ไปเรื่อยๆนะคะส่วนฟุ้งนี่ก็บางครั้งเราก็จะดูดฝุ่นบ้างนะคะแต่ว่าโดยมากก็คือไม่ค่อยทำอะไรค่ะมาดูออปชันอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้แบบห้องเราเนี่ยคือคอมพลีทความเป็นเรียวกังมากๆนะคะก็คือน้องผ้าห่มคนนี้นะคะเป็นผ้าห่มขนห่านสุดพรีเมียมนะคะเฮ้ก็คือรู้สึกว่าเป็นผ้าห่มที่แบบนุ่มฟูมากๆกับไม่รู้จะแบบว่าให้ทุกคนได้ดูยังไงว่าน้องเขานุ่มฟูมากๆนะคะด้านในของผ้าห่มเป็นขนห่านที่มาจากโปแลนด์แต่ได้รับใบรับรองของญี่ปุ่นว่าเป็นเกรดที่พรีเมียมสุดๆปกติเราก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่มาจากขนห่านเท่าไหร่เพราะว่าจับแล้วก็จะเจอก้านแต่อันนี้เนี่ยไม่รู้สึกถึงก้านเลยเพราะว่าเขาผสมก้านแค่ 10% เองส่วนเนื้อผ้าเขาบอกว่าทอแน่นกว่าผ้าไหมอีกค่ะก็จะช่วยเรื่องไร้ฝุ่นด้วยค่ะอีกอย่างนึงที่แฮปปี้นะคะก็คือตอบโจทย์เพนพอยต์ของเรามากก็คือการเปลี่ยนปลอกผ้าห่มอะค่ะคือเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนเองแบบยากมากๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเขาจะมีแบบเป็นที่วางตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยที่ทำให้เราสามารถแบบ
ือพรึบเดียวนะคะก็คือเปลี่ยนได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือง่ายจริงๆนะคะง่ายต่อการเก็บด้วยก็คือแบบว่ายัดเข้าไปในตู้เลยนะคะก็คือทำเหมือนแบบชั้นเป็นเรียวกังจริงๆมาถึงตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะแบบมีคำถามในใจเล็กน้อยว่าอ้าวแล้วสิ่งนี้ล่ะที่เราใช้ปูฟูมันไม่ใช่พื้นธรรมดานะคะสิ่งนี้เนี่ยคือเสื่อตาตามินะคะปกติแล้วเนี่ยเสื่อตาตามิที่ทุกคนเคยเห็นกันก็อาจจะเป็นลักษณะเสื่อที่ถูกทอด้วยหญ้านะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเสื่อตาตามินะคะจากมิกุสะตาตามิค่ะก็เป็นเสื่อที่ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การอยากจะปูเสื่อตาตามิแต่ว่าเป็นยุคปัจจุบันนะคะที่เราไม่ได้แบบว่าสามารถระวังความชื้นหรือว่าระวังเรื่องการแบบน้ำหกนู่นนี่นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะคงความแบบเดินแล้วนุ่มเท้านะคะแล้วก็ลักษณะเนี้ยมีการทอที่คล้ายๆกับหญ้านะคะแต่ว่าคุณสมบัติคือไม่เหม็นนะคะแล้วก็จะไม่แบบว่าชื้นเหม็นอับเหมือนเสื่อตาตามิที่ปกติเวลาใช้งานไปสักพักก็จะมีกลิ่นหญ้าแล้วก็จะมีกลิ่นอับตามมานะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนคือเราสามารถแบบประกอบมันได้อะก็คือเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับนี่นะคะเป็นจิ๊กซอให้เราสามารถปูเป็นแนวไหนก็ได้เลยนะคะเราสามารถดีไซน์ได้เลยว่าเราเนี่ยอยากจะปูถ้าเราไม่ได้จะมาปูที่นอนเนาะเราก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ของเด็กๆนะคะที่เพิ่งหัดเดินหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เดินไม่แข็งนะคะก็คือสามารถมีเสื่อตาตามิตัวนี้นะคะเอาไว้แบบช่วยให้การเดินมันแบบนิ่มเท้ามากขึ้นนะคะคนที่เป็นรองช้ำอะไรเงี้ยก็ช่วยมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะคือเราสามารถยกมันได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือเราสามารถยกมันเปลี่ยนห้องนู่นนี่นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอย่างเราก็คือชอบที่จะรีอะเรนจ์บ้านมากๆนะคะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตลอดเวลานะคะก็คือเนี่ยคือแบบยกขึ้นมาได้เลยตึ้งยกขึ้นมาได้เลยนะคะคือง่ายมากๆเลยก็คือใครที่สนใจนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วแบบรู้สึกว่าฉันสนใจแนวการใช้ชีวิตแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็สามารถไปลองดูก็ได้นะคะเขามีโชว์รูมด้วยนะทุกๆอย่างที่เราพูดมาในวันนี้นะคะทุกอย่างจะมีอยู่ที่โชว์รูมหมดเลยนะคะมินิมาเฮาส์นะคะก็จะเป็นโชว์รูมที่เราจะเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเราวาร์ปไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยอะคือทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะคะคือจะมีความแบบไม้มีความแบบญี่ปุ่นมากๆค่ะแล้วก็เข้าไปในโชว์รูมแบบไม่ได้อึดอัดอะรู้สึกว่าทุกคนดูแบบว่าปล่อยให้เราได้ลองแบบกลิ้งไปกลิ้งมานะคะก็เข้าไปดูได้นะคะมินิมาเฮาส์ก็น่าจะอยู่แถวอ่อนนุชนะคะถ้าผิดก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ลงไปให้ข้างหน้านะคะสำหรับวันนี้คนกักตัวนะคะไม่อาจกักใจนะคะหวังว่าเราจะหายเร็วๆวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ